สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับที่นี่สนามบินน้ำต้อนนะฮะเป็นสนามบินกีฬาทางอากาศนะครับหรือสนามบินพารามอเตอร์ชั่วคราวครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมของดีครับเดี๋ยวผมไปสอบถามก่อนนะครับว่าของดีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวพาไปดูครับท่านผู้ชมนี่ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงชอบเหมือนกันกับผมแหละจริงๆแล้วแน่นอนแล้วเรามาบินพารามอเตอร์ผมต้องเอาพารามอเตอร์มาให้ท่านผู้ชมชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปสอบถามข้อมูลก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นลักเอาเครื่องตัดหญ้าเข้ามาอันนี้เครื่องอะไรครับผมเอ้ไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรเครื่องรถต๊อกไอ้ดีโอครับไม่ใช่ของไม่ใช่ของยามาฮ่าตัวนี้มันกี่ซีซีครับ90 ซีซี150โอ้98ครึ่งหนึ่งของอันนั้น170ซีซีเลยมาเดินทางมาจากไหนครับผมนี่ระยองนี่ผมมาจากระยองใช่ไหมครับโอ้ยจันนี่เออไปเรื่องมาตีอยู่เพราะว่าจากจันบางเสียงบางเสียงบางเสียงมาจากจันครับจันทบุรีครับ90ซีซีนักบินน้ำหนักเท่าไหร่ครับ75ครับ75 75มีลุ้นไฟนี้มีลุ้น เป็นไฟที่ขอนแก่นไม่เคยได้ดู ผมขอวัดกำลังด้วยนะโอ้ปัดโทระบบคัดครับระบบคัดคัดแหงคัดแหงโอ้ก็ท่าเลยน้ำมันปิดน้ำมันยังไม่ขึ้นใบเท่าไหร่นี่ใบซ้ำข้อเล่นป่ะใช้เวลากี่เดือนเท่าไหร่ถูกมาทั้งไกลเดี๋ยวน้ำมันเลยดิมันเส้นบอดน้ำมันยังไม่เข้าระบบคนบินก็คนบินก็คนกินก็คนกินมันคนละคนกันเด้คนบินก็คนฟังเพลงเก่งหนุ่มเก่งหนุ่มน้ำมันกันมันใช้ปั๊มอะไรครับตัวนี้ปั๊มเบคัมครับโอ้เบคัมแบบเดียวกันทอใช่ไหมใช่ครับมันเครื่องเพื่อดูดหมดอีกแล้วอันนี้ใบเดียวกันกับทอป่ะครับเนี่ยใบปั๊มแหละจะของไซส์เดียวกันกับทอในร้อยของมอนเตอร์โอ้เตอร์
คอใส่รอบอาจารย์นี่มันถ้ารอบได้คือได้เลยไม่ใช่หนึ่งของเรามาไปตัดลูกลอยมันหน่อยโอ้ทำพอน้ำมันน้ำมันไม่ทันมันกินไม่ทันจะบินทีซ่อมทีเว้ยคุณหมอสมัครนะครับเดี๋ยวอาจารย์ครับล่มล่อนขึ้นได้นะเนี่ยนี่แหละระดับโปรแล้วขึ้นได้นี่นี่มีพลอยู่นี่วินมาดึงพอลอยขึ้นได้แล้วก็เกาะอากาศได้วางบนโน่แล้วดึงทีเดียวปูลมดีต้องดึงตอนเที่ยงลมดีใช่ไหมครับช่วงเที่ยงไอเนี่ยเขามีไว้โชว์อันเทคนไปยืนดูเขาไม่ได้มีไว้บินหรอกเอาบินไปก่อนเลยครับนั่นเห็นไหมผมต่อให้เขามีไว้โชว์ไปเข้าก่อนจ้ะผมต่อให้ขึ้นก่อนผมต่อให้กินน้ำมันไม่พอเจดัดทุกร้อยน้ำมันดับขึ้นเจ็บบอกน้ำมันท่วมไหลไม่ทันกินไม่ทันเรื่องกระดาษลูกลอยมันขึ้นมันก็ไหลลงบนถังตัวมันปิดอ่ะคาบูเดี๋ยวนี้มันมีคนทำหัวฉีดเครื่องหัวฉีดเอ๊ะทอมันไม่ใช่หัวฉีดอ่ะทอไม่ใช่ดิ จริงๆแล้วไอ้เครื่องสองจังหวะก็มีคนแปลงอยู่นะแต่อยู่ในรถไอ้มอเตอร์ไซค์ครับสองจังหวะแปลงเป็นระบบหัวฉีดนี่มันยุ่งยากเลยครับยุ่งยากถ้าทำดีๆผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าคาบูนะผมเคยคิดอยู่นะระบบหัวฉีดใช่รวมแล้วมันก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่แล้วแต่ปัญหาคือพารามอเตอร์มันต้องการน้ำหนักที่คือน้ำหนักค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องน้ำหนักถ้าอะไรมันยุ่งยากก็ไม่มีใครอยากทำก็ไอ้หน้าหนาวยังไม่เวิร์กเลยพารามอเตอร์ไฟฟ้าแบตเพียงแต่ตักนิดหน่อยดีแบตต่ำมันน้ำเต้ปัญหาอยู่ตรงที่แหงกับหอเลยน้ำมันบ่ขึ้นใช้เครื่องมันจะร้อนหนักไหมแค่นั้นเคยบินชั่วโมงผ่านไหมเคยก็ชั่วโมงกว่าโอ้ชั่วโมงกว่าเทียบกับบินมาเนี่ยไหมสวยงามครับของดีเมืองจันทร์มาเยือนขอนแก่นแล้วน้ำมันไม่ถึงเลยครับเหรียญยุทธศาสนามนี่แหละ